เอเปกนับถอยหลังกันไปทุกวินาทีแล้วนะครับในที่สุดสภาธุรกิจเอเปกนั้นเปิดแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหวังผลจากการประชุมในเที่ยวนี้ครับ นายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานที่ปรึกษาทางธุรกิจ2022นะครับได้เปิดเผยว่าภาคเอกชนได้ส่งมอบข้อเสนอแนะและแนวาทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคนโยบายผ่านเวทีการประชุมเอเป็ก2022ได้รวบรวมนะครับความเกี่ยวกับข้อมูลความขัดแย้งและแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่กําลังเต็มไปด้วยปัจจัยลบเนี่ยนะฮะแล้วก็มีความท้าทายหลายประการทั้งความไม่มั่นคงด้านอาหารด้านพลังงานและส่งผลงกระทบต่อโดยเฉพาะการกับระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทาน ทั่วโลกและแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อที่ยังไม่ลดลงนะครับโดยได้ส่งข้อสรุปทั้งหมด69ข้อภายใต้เป้าหมายใหญ่2ทางคือส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืนนะครับและกลับมาสร้างแรงกระตุ้นสําหรับการเติบโตที่ยั่งยืนทั่วถึงและมีความยืดหยุ่นโดยคณะทํางานชุดดังกล่าวนั้นจะส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับผู้นาเอเปกต่อไปนะครับ